สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเมื่อมีวันจันทร์เด็กๆก็มีคะได้หยุดพักผ่อนมา2วันก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับอะไรคะลูกต้นทางของคุณครูทับอะไรคะทับ2ใช่ไหมคะทับ2เรามีสมาชิกกันกี่คนเพื่อนๆปลายทางของเราอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่เราเรียนร่วมกันดังนั้นในแต่ละสัปดาห์เด็กๆ ก็จะเห็นว่าการเรียนการสอนตัวเราต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมคะวันนี้มีสมาธิในการเรียนหรือยังมีแล้วข้างหลังบอกว่ามีแล้วกลุ่มผู้ชายมียังคะมีความพร้อมไหมยังคะลูกเอาล่ะเด็กๆ ก็คือเด็กนะคะคุณครูขอให้ฝึกสมาธิอีกนิดดีกว่าเพราะว่าเด็กๆวิ่งมาจากพักบางคนก็เป็นไงคะร้อนบางคนก็เหนื่อยเพราะเล่นเต็มที่เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะสู่เนื้อหาการเรียนของเราต่อนะคะทั้งหมดยืนขึ้นค่ะรวดเร็วค่ะลูกทั้งหมดจัดแถวผู้ชายรวดเร็วเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะลูกทั้งหมดจัดแถวเดี๋ยวดูซิเราแตะไหล่คนอื่นเนี่ยต้องแตะเบาๆนะลูกไม่ใช่ไปตีปึ๊กเพื่อนก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมทั้งหมดแถวตรงนิ่งเอามือจับเอวตัวเองไว้เกียรติสดาถอยลงมาอีกจับเอวตัวเองไว้นะคะเอามือแตะไหล่ตัวเองคุณครูต้องการสมาธิที่เกิดกับเด็กๆก็คือดูแลตัวเองบังคับตัวเองได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเราต้องบังคับจิตของเราได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เอามือแตะศีรษะตัวเองชูมือขึ้นไปในอากาศชูไว้ยืนตรงๆนะคะก็เรียกว่าฝึกไม่ต้องขย่งฝึกดูว่าตัวเราเนี่ยเป็นไงคะเราสามารถที่จะยืนตรงๆได้ไหมเอากางแขนออกมากางแขนออกมานะคะเห็นไหมบริหารในทุกส่วนเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวเราจะฝึกสมาธินิดหนึ่งนะคะวันนี้ให้เด็กๆฝึกสมาธิเพราะดูแล้วแต่ละคนเหนื่อยแล้วก็ร้อนThank you.
ป็นยังไงกันบ้างคะเราได้ฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งนะคะให้เด็กๆได้ผ่อนคลายจากอากาศร้อนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้มีฝนตกนะแต่ว่าบ้านเราวันนี้หัวหินมันไม่ตกเลยอากาศก็ร้อนด้วยดังนั้นนะคะแต่ละภาคฝนฟ้าอากาศเนี่ยเด็กๆจะต้องติดตามดูนะคะเราอยู่ในชุมชนไหนจังหวัดไหนมีฝนตกมีน้ำท่วมมีดินถล่มหรือปัญหาต่างๆเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆทุกคนก็ต้องใส่ใจในเรื่องของนะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยวันนี้เราก็จะมาต่อกับเนื้อหาของเราครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้ขึ้นหน่วยที่สองก็คือเรื่องของชุมชนของเรานะคะชุมชนของเรานั้นมีเรื่องราวที่เด็กๆต้องศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเราอยู่บ้านเราเรียกว่าเราเป็นครอบครัวหนึ่งของชุมชนนะคะในชุมชนก็จะมีอะไรล่ะให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเช่นบริการในเรื่องของอะไรคะลูกบริการเรื่องอะไรคะช่วยกันคิดและช่วยกันตอบนะคะเช่นบริการให้เด็กๆได้มาโรงเรียนมาทำอะไรกันคะมาเรียนหนังสือเด็กๆไม่เรียนได้ไหมได้ไหมคะถ้าเราไม่เรียนหนังสืออะไรจะเกิดขึ้นประชากรของประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆว่าไงคะถ้าเราไม่มีความรู้เด็กๆก็จะเป็นไงล่ะพัฒนาตัวเองได้ไหมลูกไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้อ่านได้เขียนคล่องอ่านคล่องเขียนคล่องใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ภาษาปัจจุบันนี้คุณครูบอกแล้วภาษาอื่นไม่ว่าขอภาษาไทยของเราเนี่ยเด็กๆต้องใช้เป็นเขียนเป็นอ่านเป็นแล้วก็เป็นไงคะเราใช้ภาษาของเราแล้วเมื่อเรามาโรงเรียนเราก็ใช้กิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ดังนั้นแต่ละโรงเรียนเนี่ยสภาพทั่วไปเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเอาถามผู้หญิงดีกว่าเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะโรงเรียนมีประชากรที่มากที่สุดคือใครโอ้เก่งมากนะคะประชากรนักเรียนจะมากกว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนคุณครูมีกี่คนล่ะการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนนะคะก็ไม่เหมือนกันก็คือจำนวนเด็กก็ไม่เท่ากันดังนั้นอยู่ที่อะไรคะลูกแต่ละสภาพของชุมชนนั่นเองนะคะในเขตท้องที่ที่เราดูแลรับผิดชอบเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะให้บริการเด็กๆเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆได้ประโยชน์วันนี้เรามาต่อนะคะมาดูภาพดีกว่าว่าเด็กๆสนใจที่จะไปโรงเรียนไหนแต่ความรู้สึกของตัวเองนั้นชอบที่จะเป็นโรงเรียนที่มาเรียนแล้วสนุกสนานได้ความรู้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยโรงเรียนเท่าที่เด็กๆ เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆพบเจออะไรบ้างช่วยกันตอบผู้หญิงบอกว่าพบคุณครูนักเรียนผู้ชายแล้วคะเพื่อนๆได้แล้วก็คือบุคคลที่เราสามารถสื่อสารกันได้ใช่ไหมคะมีทั้งคุณครูมีทั้งเพื่อนๆคุณครูทุกคนนักเรียนทุกคนเราถือว่าเป็นสมาชิกของโรงเรียนนอกจากคุณครูแล้วเราเรียกว่าเป็นคุณครูนี่เป็นไงเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมแล้วบริเวณทั่วๆไปมีอะไรอีกโดยเฉพาะโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคล้ายๆกันมีอะไรบ้างคะมีอะไรคะมีต้นไม้ตรงข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวเรา
ในห้องนี้เราเรียกว่าอะไรห้องเรียนเห็นไหมคะต้องคิดตามคุณครูด้วยห้องเรียนนอกจากห้องเรียนเรายังมีห้องอื่นอีกไหมเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างมีโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีห้องเรียนมีห้องอะไรอีกคะห้องน้ำห้องส้วมไว้เด็กบริการใช้นะคะห้องอะไรคะห้องสมุดนะคะเด็กๆก็ต้องตอบนะคะลูกการตอบทำ